่ว่าบทบาทสื่อในยุคปัจจุบันนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการนำเสนอข่าวที่ต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของประเด็นความเป็นส่วนตัวของแหล่งข่าวรวมถึงการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยเราจะเห็นได้จากข่าวในสื่อต่างๆที่มีการพาดพิงหรือนำเสนอเรื่องราวที่ส่งผลกระทบต่อตัวตนและสังคมเป็นวงกว้างแล้วเราจะใช้สื่อกันได้อย่างไรท่านของประยุทธ์ครับเป็นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตครับปัจจุบันนะครับในการนำเสนอข่าวของคนที่อยู่ในโซเชียลมีเดียในยุคดิจิตอลเนี่ยก็อย่างที่เราเห็นนะครับก็คือทุกคนอ่ะก็ลุกขึ้นมาเป็นสื่อเองได้อุปกรณ์การถ่ายทำหรือว่าการส่งข่าวต่างๆเนี่ยมันง่ายมากเพราะนั้นใครๆก็ลุกขึ้นมาเป็นผู้ส่งสารได้เนาะแต่นี้ใครจะเป็นสื่อมวลชนที่มีจรรยาบรรณจริยธรรมอย่างไรเนี่ยมันยังขาดการกำกับดูแลอย่างเป็นเรื่องเป็นราวนะครับถ้าเป็นสื่อเก่าเนี่ยมันก็จะมีสมาคมมีการกำกับดูแลกันเองมีทั้งหน่วยงานที่ดูแลแต่พอตอนเนี้ยทุกคนขึ้นมาเป็นสื่อแบบส่วนตัวเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่อาจจะไปละเมิดสิทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะมันก็เกิดขึ้นได้เยอะมากนะครับแล้วก็เรื่องของภาพเนาะการใช้ภาพเรื่องของการใช้เสียงใช้เพลงเนี้ยก็มีปัญหานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครับพอทุกคนเป็นสื่อได้อย่างที่โปรแกรมบอกเนี่ยเราก็ต้องระวังนะครับก็คือหมายถึงว่ามันก็อาจจะต้องศึกษาเรื่องของข้อกำกับข้อกำหนดต่างๆให้ชัดเจนขึ้นจริงๆเราก็ต้องพูดว่าหลายๆคนชอบคิดว่าใครๆก็เป็นสื่อได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือเหตุผลที่เราบอกนักศึกษาที่จะมาเรียนตลอดนะครับว่าคนที่เป็นสื่อใครๆก็เป็นได้แต่คนที่เป็นสื่อที่ดีเป็นสื่อที่มีคุณภาพเนี่ยก็ต้องได้รับการอบรมได้รับการมีการเรียนการสอนเพิ่มอย่างเราเนี่ยเราก็มีสโลแกนของเราว่าเป็น Beyond Content Creator คือไม่ใช่ทุกคนจะเป็น Content Creator ได้นะครับต้องเป็นคอนเทนต์ที่มากกว่านั้นเป็นคนทำสื่อที่มากกว่านั้นรู้เรื่องกฎหมายรู้เรื่องของจริยธรรมรู้สิ่งที่ควรจะทำว่ามันเหมาะสมกับผู้รับสารอย่างไรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเติมเต็มครับต้องช่วยกันครับสำหรับการเรียนนิเทศศาสตร์ในยุคปัจจุบันนะครับก็ต้องปรับอย่างมากครับเพราะว่าภูมิทัศน์สื่อมันเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆที่เราเข้าใจกันนะครับรวมหลายๆที่หลายสถาบันก็คงมีการปรับตัวในการเรื่องของการเรียนการสอนนะครับแต่อย่างของธุรกิจบัณฑิตเองเนี่ยนะครับก็ปรับคอนเทนต์เรื่องของการที่เราจะสอนเนี่ยให้มันทันสมัยขึ้นมีเรื่องใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผู้ประกอบการเพราะปัจจุบันนะครับทุกคนเป็นสื่อเองไม่ใช่แค่เป็นสื่อต้องเป็นผู้ประกอบการเองด้วยเนาะเป็นทั้งคนทำสื่อเป็นทั้งคนที่จะต้องติดต่อลูกค้าเองขายของเองได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องจบในตัวเดียวเพราะนั้นก็คือเราก็จะเน้นเรื่องนี้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นเรื่องในเชิงที่เป็นเรื่องของการรับผิดชอบสังคมอย่างเงี้ยเราก็จะพูดเรื่องของความยั่งยืนนะครับเราก็มีการพูดถึงเรื่องการที่จะเป็นสื่อยังไงที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับโลกนี้ SDG อย่างเงี้ยนะครับก็มีครับแล้วก็จะเป็นอย่างเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราก็พยายามบ่มเพาะให้นักศึกษาเราเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องของท้องถิ่นเนี่ยแต่ว่าให้มันออกไปสู่โลกได้ทำให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์ในระดับชาติได้เงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่เราก็จะเพิ่มให้สำหรับคนที่มาเรียนที่นี่ครับครับก็ต้องฝากอย่างที่คุยกันมาตั้งแต่แรกนะครับว่าสื่อเนี่ยมันมีภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับทั้งตัวสื่อและตัวคนทำสื่อเองก็เปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมากเพราะนั้นมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นสื่อได้ด้วยตัวเองนะครับก็การที่อยากจะให้ทุกคนเนี่ยที่อยากจะเป็นสื่อมืออาชีพเป็นสื่อที่สามารถจะดูแลทั้งตัวเองแล้วก็สังคมได้เป็นอย่างดีเนี่ยมาเรียนที่นี่นะครับเพราะที่นี่เนี่ยก็จะช่วยบ่มเพาะให้ทุกคนเนี่ยเป็นสื่อที่ตอบโจทย์สังคมแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดแรงงานได้ครับก็ถ้าเกิดสมมุติว่าสนใจนะครับว่าเราจะมาเรียนที่นิเทศธุรกิจบัณฑิตเนี่ยจะติดต่อตรงไหนเนี่ยก็ไปที่เพจคณะนิเทศศาสตร์เลยครับพิมพ์คำว่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตก็จะเจอคอนเทนต์เจอเรื่องราวต่างๆของเราครับ